ใช่ไหมครับจึงไม่มีโทษกับลุงไงเพราะลุงเข้าถึงถ้าลุงบอกลุงแยกธาตุได้ทีเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะจะมาผู้เข้าถึงพระธรรมหรือผู้เข้าถึงธรรมชาติมันก็แยกทำแยกธาตุได้แค่นั้นเองแยกได้รวมได้ต่างหากประมาณนั้นมันก็ไม่มีโทษสิครับคนไหนแยกไม่ได้รวมไม่ได้มันก็มีโทษก็แค่นั้นเองครับดีไหมอย่ามาสวดตำลุงแล้วกันนะโอเคนะเข้าใจแล้วนะคุณพัฒานิชนะครับใช่รู้ภาษาไม่วรรณยุกต์โอเคครับลุงหนูเคยถึงหลับถึงตื่นอ๋อกึ่งโอ้ยตกไม่เอกโอเคครับหนูเคยกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นผู้ชายแก่คนหนึ่งใส่เสื้อขาวกางเกงขาสั้นผมหงอกดวงตาสีฟ้าจนมาวันนี้มาเจอลุงซึ่งสามารถตอบคำถามที่หนูคาใจได้หลายอย่างรับได้ลุงรับได้สบายแล้วเรื่องนี้คุณมัจจุราเนาะโอเคครับค่อยสื่อสารครับทางนั้นนะค่อยสื่อสารเป็นไปได้ไหมคะนิมิตบางอย่างสามารถนำมาซึ่งคำตอบอนาคตเราได้ความฝันกับนิมิตฟังดีนะครับนิมิตนะฮะเป็นตัวเป็นคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายนะครับถ้าหากว่านิมิตเป็นจริงนะครับทีนี้ครับฟังดีนะฮะนิมิตเป็นจริงร่างกายเรามันจะเป็นตัวตอบเองแปลว่าร่างกายนี้มันเกิดความรู้สึกตามนิมิตนั้นนะครับนิมิตเฉยๆนั้นมันยังไม่ซึมซับเข้ามาสู่เนื้อเยื่อของร่างกายเราถ้ามันซึมซับถ้ามันเข้มข้นมากพอมันจะซึมมายังร่างกายของเราซึ่งร่างกายเรามันจะตอบสนองทันทีว่าสิ่งที่เรานิมิตตรงนั้นนะฮะเป็นความจริงงงไหมง่ายๆครับ ฟังคำฝันความฝันกับนิมิตให้ฟังนี่เวลาเราฝันเนี่ยเราจะ